สวัสดีครับก็อยู่กับรถพี่เกียงศักดิ์นะครับวันนี้ก็มาเปิดระบบ MRCC Stop and Go นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันว่าระบบนี้ทำงานยังไงโอเคเดี๋ยวพี่เกียงศักดิ์กดเปิดระบบเลยครับคราวนี้ปล่อยไปเลยพี่ปล่อยไปตอนนี้ปล่อยเลยตอนนี้จะสังเกตว่าพี่เกียงศักดิ์เนี่ยก็เท้าไม่ได้แตะอะไรเลยนะครับรถก็กำลังเคลื่อนที่ตามคันข้างหน้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะพอคันข้างหน้ามันหยุดครับนี่นะฮะผมให้ดูนะฮะไม่ได้ทำอะไรเลยนะเท้านี่นะครับเท้าไม่แตะเลยนะครับไม่แตะเลยนะฮะหยุดสนิทเลยครับผมนะฮะเป็นไงพี่สบายไหมสบายครับแล้วก็พอเวลาที่มันเดินหน้านะครับคันต่อไปเดินหน้าเราก็กดอะไรฮะรีซูมกดรีซูมหรือว่าหรือเหยียบมันเร่งก็ได้ก็ได้มันก็จะตามคันหน้าต่อไปขอให้ยังเห็นภาพรูปรถอยู่ข้างหน้าอยู่เนี่ยเราถ่ายเพื่อนเพื่อนดูหน่อยมันจะมีรูปตัวความเร็วรถที่มันถนนอยู่ข้างล่างนะจับภาพไว้ได้เป็นรูปรถอยู่มุมซ้ายล่างรูปนี้นะฮะคราวนี้ตัวนี้ครับมันทำงานยังไงนะครับตัวนี้ก็คือมันทำงานกับระบบเดิมซึ่งมันมีอยู่แล้วเราแค่เปิดระบบที่เขาปิดไว้นะครับแล้วเราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับตัวเนี้ยมันไม่ต้องตัดต่อสายไฟอะไรนะครับระบบมันมีมาให้อยู่แล้วค่าใช้จ่ายก็อยู่แค่ 2,000 บาทก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับรถของเราได้เลยตอนเนี้ยพอเดี๋ยวพอรถคันหน้ามันเลื่อนปุ๊บเราก็แค่แตะคันเร่งหรือว่ากดรีซูมนะครับตอนนี้รถคันหน้ากำลังจะไปละดูนะฮะกดครับปุ๊บรถไปเลยนะครับอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆพอคันข้างหน้าหยุดอีกมันก็จะเบรกให้เองแล้วก็มาทำเหมือนเดิมฮะก็ช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าให้เรานะครับแต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้งานนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติมันถึงแยกถึงโค้งเงี้ยเราก็ไม่ควรปล่อยให้มันทำงานเราควรจะแตะเบรกแล้วก็เริ่มตั้งใหม่นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็ทักเข้ามาในเพจของ Cable Solution by A ได้เลยครับ